อยากรู้ไหมคะว่าประเทศอะไรค่ะกดติดตาม IG ของน้องลิซ่าเยอะที่สุดนะคะและประเทศไทยค่ะมีคนกดติดตาม IG ของน้องลิซ่าเนี่ยกี่ล้านคนนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะขอพาไปดูความปังของน้องลิซ่าเนาะในอเมริกากันสักก่อนค่ะเรียกว่าขนาดว่า YG นะคะไม่ค่อยจะโปรโมทลิซ่าในอเมริกาสักเท่าไหร่ค่ะเรียกว่าน้อยมากๆเลยนะคะจำได้ใช่ไหมตอนนั้นที่ทางรายการเขาก็บอกว่าโทรไป YG จนสายแทบไหม้นั่นแหละค่ะเขาถึงจะยอมนะคะปล่อยลิซ่าไปโปรโมทในอเมริกานะคะก็ตรงนี้ขอไม่เล่าย้อนละกันนะคะแต่ใดๆก็คือค่ะล่าสุดตอนนี้นะคะเห็นมีการรายงานค่ะว่าโซโล่ของลิซ่าค่ะมียอดขายนะคะเกิน1ล้านยูนิตในอเมริกาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว้าวสุดตังไปเลยนะคะโปรโมทก็น้อยค่ะแต่ก็สอย1ล้านมาได้นะคะอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็สอดรับนะคะกับที่น้องลิซ่าค่ะให้สัมภาษณ์ในแอลเกาหลีเอาไว้เลยนะคะเธอค่ะบอกว่านะคะเธอค่ะไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะสำหรับผลลัพธ์นะคะเพียงต้องการทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนชื่นชอบค่ะแล้วก็ยอมรับในผลงานของเธอนะคะแต่เพลงก็ได้รับความรักเป็นเวลายาวนานมากจริงๆนะคะและตอนนี้ค่ะก็สร้างปรากฏการณ์นะคะอย่างที่เห็นค่ะส่วนนะคะผู้ติดตาม IG นะคะในอเมริกาตอนนี้ก็ถือได้ว่านะคะมีผู้ติดตามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าผลของผู้ติดตาม IG ของน้องลิซ่าค่ะประจำเดือนเมษายนนี้นะคะปรากฏว่าค่ะสหรัฐค่ะถือได้ว่านะคะมีผู้ติดตามเนี่ยมากที่สุดค่ะเป็นอันดับที่2นะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 6.5% ค่ะในขณะที่อินโดนีเซียนะคะยังคงครองแชมป์ค่ะเป็นอันดับที่1นะคะและก็อันดับที่3ค่ะเป็นของประเทศไทยนั่นเองนะคะโดยคิดจากยอดนะคะผู้ติดตาม 76.3 ล้าน follower นะคะอินโดนีเซียค่ะมีผู้ติดตามเนี่ยอยู่ที่ราวๆนะคะ 9.7 ล้าน follower ค่ะอเมริกาก็อยู่ที่ประมาณ 4.9 นะคะส่วนไทยค่ะอยู่ที่ประมาณ 4.2 ล้าน follower นั่นเองนะคะอ่ะไทยเราก็ไม่ธรรมดานะคะกดติดตามน้องลิซ่าก็เยอะอยู่นะคะเป็นอันดับที่3กันเลยทีเดียวค่ะส่วนถัดมาค่ะเป็นของบราซิลนะคะอยู่ที่ประมาณ 4.1 ล้าน follower นะคะแล้วก็นะคะคนเกาหลีค่ะก็อยู่ที่ประมาณนะคะ3.7 ล้านค่ะอยู่ในอันดับที่5นั่นเองนะคะคร่าวๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะแอดก็จดๆเอาไว้นะเมื่อวันก่อนค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะส่วนวันนี้นะคะ IG ของน้องลิซ่าค่ะเพิ่มขึ้นมานะเป็น 76.5 ล้าน follower แล้วนะคะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 200,000 ได้นะคะก็มาจากประเทศเหล่านี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะมาฉลองนะคะกับยอดขายค่ะ1ล้านยูนิตนะคะในอเมริกาของน้องลิซ่ากันได้เลยนะคะเรียกว่าปังมากๆเลยค่ะยอดขายทะลุล้านยูนิตกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า